คร่องทางสติปัญญาหรือว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างจะช้านะครับขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโชคยังดีที่มีอาคารที่ชื่อว่าเปียโนนะครับซึ่งเป็นของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความทันสมัยและก็ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียสามารถช่วยเพิ่มพัฒนาการของเด็กเหล่านี้ได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวติดตามจากรายงานของคุณมนตรีตระกูลสมบัติครับตึกรูปทรงเปียโนที่โดดเด่นสะดุดตาผู้คนที่ผ่านไปมาบนถนนคันคลองชลประทานตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสุดยอดอาคารด้านพัฒนาการเด็กที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียครับด้วยงบประมาณเกือบ300ล้านบาทครับเมื่อเราเดินเข้ามาภายในตึกเปียโนนะครับก็จะสะดุดตากับเจ้าแพนด้ายักษ์ตัวนี้ซึ่งก็เป็นแพนด้ายักษ์ตัวใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็ยังมีความสำคัญครับเพราะว่าไม่ใช่แพนด้าธรรมดาเป็นแพนด้าพิเศษที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กพิเศษเหล่านี้ครับแพนด้ายักษ์ก็ลบภาพของโรงพยาบาลออกไปทันทีครับทำให้เด็กๆอยากมาที่นี่เพราะว่าเต็มไปด้วยห้องที่ใช้ดนตรีศิลปะรวมทั้งเครื่องเล่นที่นี่มีสระว่ายน้ำทั้งในและนอกอาคารใช้บำบัดรักษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือเด็กพิเศษและพัฒนาการช้าอย่างห้องนี้เด็กๆจะชอบกันมากครับเพราะว่ามีทั้งส่วนผจญภัยไว้ฝึกกล้ามเนื้อและก็ฝึกประสาทสัมผัสด้วยเพื่อที่มาเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเวลาจะฝึกเด็กเนี่ยไม่ต้องบังคับเขาอยากจะมาฝึกเพราะเขาอยากจะฝึกเด็กบางคนก็มาฝึกที่นี่เนี่ยไม่ยอมออกเลยจากการฝึกทั้งวันเพราะว่ารู้สึกว่ามันสนุกรู้สึกว่ามันพัฒนาตัวเขาไม่น่าเบื่อเราก็จะต้องทำกิจกรรมแถมที่นี่ยังมีห้องวินิจฉัยพัฒนาการของเด็กที่ทันสมัยซึ่งก็จะใช้วิธีดูพฤติกรรมของเด็กขณะเขาเล่นของเล่นผ่านกระจกและกล้องวิดีโอตามโปรแกรมที่ใช้กันทั่วโลกใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงแพทย์ก็สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของเด็กได้ทันทีครับไม่ว่าเด็กจะเป็นโรคอะไรหรือว่าเป็นเพียงแค่พัฒนาการล่าช้าไปเล็กน้อยถ้าได้รับการรักษาที่เร็วได้รับการส่งเสริมที่เร็วกระตุ้นอย่างเหมาะสมเขาเรียกว่าผลลัพธ์พยากรณ์ของโรคเนี่ยจะดีขึ้นมากเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นบางคนอาจจะดีจนเหมือนเด็กปกติเลย Hello my name is ภูพันธ์เมืองขวา My name is Beck I study at Wing JD Vithya School Grade 2/1น้องเบควัย14ปีก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จของเด็กพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการได้รวดเร็วตั้งแต่1ขวบรวมทั้งการดูแลด้วยความรักของพ่อและแม่มาถึงวันนี้เบคกลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากครับกลายเป็นความภูมิใจของครอบครัวด้วยก็ภูมิใจกับเขามาทุกวันครับภูมิใจกับเขามาทุกวันว่าเราอะได้ให้สิ่งที่ดีกับเขาแล้วก็ทุ่มเทกับเขาและเขาก็ตอบแทนเราด้วยกันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าหงุดหงิดก็ทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวิ่งออกไปกลางถนนบ้างโวกเวกโวยวายเพราะว่าน้องจะไม่นิ่งค่ะวิ่งไปมาแล้วเสียงส่วนน้าของน้องเควินเด็กพิเศษลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย18ปีก็เล่าถึงอาการของเควินก่อนที่เขาจะเข้ามาฝึกที่นี่ซึ่งใช้เวลา3ปีทุกวันนี้เควินสงบลงอารมณ์ดีสื่อสารกับคนอื่นผ่านสมุดภาพสัญลักษณ์ซึ่งก็จะจัดไว้เป็นหมวดหมู่ทั้งกิริยาอาการอาหารสถานที่ไปจนถึงเพลงที่ชอบให้เลือกเหมือนกับการเล่นไลน์ทำให้เควินตอนนี้นั้นก็สื่อสารกับคนอื่นได้มีความสุขมากขึ้นครับขณะที่เรานั่งพูดคุยกันเควินก็แนะนำตัวเองและยังขอขนมและน้ำผลไม้ไปกินด้วยผมขอโดนัทมีไหมครับโดนัทมีไหมไหนโดนัทเออเก่งมากต้องเรียนหนังสือด้วยแต่ว่าอุ้งออกเพราะว่ายังไม่ได้ไปเพื่อชั้นบนสุดของที่นี่ยังเปิดเป็นโรงแรมขนาด16ห้องพร้อมกับห้องประชุมและห้องอาหารแต่ที่พิเศษสุดมีออมสินเด็กพิเศษคนเก่งของที่นี่เป็นพนักงานต้อนรับและน้องเต่าเด็กพิเศษอีกคนหนึ่งช่วยงานในครัวซึ่งทั้งสองคนนั้นถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีทีเดียวครับออมสินทำหน้าที่อะไรบ้างครับนอกจากต้อนรับก็เสิร์ฟอาหารให้แขกครับเสิร์ฟอาหารด้วยแล้วก็พอดีผมก็ได้เป็นพนักงานต้อนรับก็ได้มีความสามารถเล่นเปียโนแล้วก็มีการแสดงด้วยครับการแสดงได้ด้วยครับมีความสุขไหมครับทำงานที่นี่มีความสุขครับให้เขามีอาชีพแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าเป็นการให้โอกาสให้โอกาสได้เขาแสดงความสามารถให้โอกาสเขาได้ยืนอยู่ในสังคมได้พื้นที่ในสังคมเหมือนกับคนอื่นๆนะคะ
เด็กพิเศษเหล่านี้เลือกเกิดไม่ได้แต่พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถพัฒนาให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้และหลายคนมีความสามารถขนาดที่ทำให้เราต้องทึ่งเลยทีเดียวครับ